บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชีดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับซีเรียในวันนี้แม้จะถูกประชาคมโลกผนึกกำลังทำลายล้างอาวุธเคมีแต่ทางกองทัพซีเรียก็ยังคงมีอาวุธปกติจำนวนมหาศาลที่จะใช้ถล่มฐานที่มั่นของฝ่ายต่อต้านได้อย่างเต็มที่ไปอีกนานกองทัพของซีเรียก็ยังคงระดมทิ้งระเบิดโจมตีที่มั่นฝ่ายต่อต้านบริเวณชานกรุงดามัสกัสอย่างหนักเช่นเขตบาเซและเขตดารายาอันเป็นการบ่งชี้ว่าแม้จะถูกประชาคมโลกที่นำโดยสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสพยายามทำลายอาวุธเคมีแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบใดๆกับการปราบปรามฝ่ายต่อต้านส่วนที่เมืองบับอัลฮาวาใกล้กับชายแดนตุรกีก็ได้เกิดเหตุระเบิดรถยนต์ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย15คนแรงระเบิดทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลายสิบคันจุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับช่องผ่านแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการโจมตีเกิดขึ้นในบริเวณพรมแดนของทั้งสองประเทศโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้เคยเกิดระเบิดรถยนต์ที่ด่านพรมแดนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน14คนและในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีเหตุระเบิดรถยนต์ถึง2ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต43คนโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณจุดผ่านแดนในฝั่งตุรกีในขณะเดียวกันก็มีการนำเอาภาพเหตุการณ์ขณะที่ฝ่ายต่อต้านในซีเรียยิงนักบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพซีเรียที่กระโดดร่มออกจากเฮลิคอปเตอร์ที่ล้ำแดนเข้าไปในเขตของตุรกีและถูกเครื่องบินรบของตุรกียิงตกหลังจากนั้นได้เข้าไปลากศพของนักบินออกมาจากพุ่มไม้ที่ร่มตกลงไปนักรบฝ่ายต่อต้านคนหนึ่งพูดกับช่างภาพสมัครเล่นว่านี่คือตัวอย่างที่ประธานาธิบดีบัชชารุลอาสัดต้องเผชิญอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา 15 นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์เหตุการณ์ในใจกับไวนิว